กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะเกม Fallen World Jurassic Survival นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับไปบวกกับ Triceratops กันนั่นเองนะครับรู้จักใช่ไหมครับ Triceratops นะครับก็คือเจ้าไดโนเสาร์3เขานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nilo Gamer TV กันด้วยนะครับหรือใครสนใจที่จะดาวน์โหลดตัวเกมนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ใต้คลิปนี้ได้นั่นเองนะครับมีทั้งกลุ่มแฟนเพจนะครับแล้วก็กลุ่มเว็บไซต์ Official ของทาง Fallen World นั่นเองนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับผมโอเคนะครับไปเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับเจ้าไททรอท็อปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับบอกเลยว่ามันอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านประมงนะครับหมู่บ้านประมงนะฮะซึ่งที่นี่นะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆบอกเลยว่าต้องเข้าไปแบบโหมดกลางวันนะครับอย่าพลาดไปเข้าโหมดพบค่ํากลางคืนนะครับผมรู้มาแล้วนะฮะไอ้โหมดกลางวันกลางคืนพบค่ํากลางคืนแล้วพวกเนี้ยมันคือระดับความยากของเกมนะคุณผู้ชมผมจะเอาแค่ระดับกลางวันก็พอนะครับระดับกลางวันนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแล้วกันนะรีเซ็ตเอ้ยเราจะเข้าแบบรีเซ็ตแล้วกันนะฮะรีเซ็ตแล้วกันอ่ะแล้วเข้าไปเริ่มใหม่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปสำรวจนะครับสำรวจรู้สึกว่าจะเป็นแบบหมดพบค่ำนะฮะพบค่ำโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากๆคุณผู้ชมโหดจริงๆคือแบบเข้าไปนี่แมปยังโหลดไม่ทันเสร็จเลยอ่ะผมตายแล้วอ่ะคิดดูนะฮะซึ่งเจอกับโอ้โหไทเทอร์ท็อปไอหางลูกตุ้มแรปเตอร์โอ้โหมาเยอะมากนะฮะคือแบบสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไทเทอร์ท็อปกันนะครับก็รอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะฮะโอเคนะครับเราก็เข้ามาที่หมู่บ้านชาวประมงรับเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากพื้นที่นะครับเราเกิดมาที่มุมขวาล่างนะฮะก่อนอื่นเลยนี่เราต้องมาเก็บของก่อนนะครับพวกหินพวกอะไรพวกนี้เราเก็บยังไงนี่อันนี้จะเป็นพวกแรปเตอร์นะอูดพุ่งมาแล้วเน็ตปีกมากเลยคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยตายเรียบร้อยพวกนี้จะดรอปพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็หนังต่างๆเนาะอันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเอาเนื้อมาแทนนะครับแล้วก็จะเรียกนะครับเรียกตัวนี้มาช่วยได้ดีไหมเนี่ยโอเคไม่ต้องเรียกมาก็ได้นะครับที่จริงต้องกลับไปเรียกที่บ้านนะกดออโต้ไว้ก่อนครับแถวนี้มันสามารถกดออโต้ได้นะครับก็จะเก็บของเก็บอะไรพวกที่สำคัญนะฮะเก็บเข้ากระเป๋าอุ้ยเดี๋ยวมันจะเจอตัวอะไรโอเคเรียบร้อยดับฟาร์มกันชิวๆกันไปนะฮะตรงนี้มันช่องมันเต็มอ่ะช่องมันเต็มผมต้องเคลียร์ช่องเคลียร์ช่องบ้างละโอเคเคลียร์เจ้ามะม่วงเหมือนเป็นมะม่วงนะเอามะม่วงออกไปมันเต็มแล้วผมกินไม่ได้แล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับรับเบอร์รี่ผมเรียกมะม่วงเฉยเลยนะฮะเรียบร้อยใช้ปืนยิงใช้ลูกซองนะฮะลูกซองแต่ตัวท็อปนี่รู้สึกว่าจำไม่ผิดจะอยู่มุมซ้ายบนเลยนะนั่นตรงนั้นหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่อุ๊ยอุ๊ยกระโดดกัดเรียบร้อยเก็บศพก่อนนะครับมีพวกเนื้อนะครับพวกเนื้อพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องใช้นะครับต้องใช้มากเลยไอ้พวกเพอร์ลี่เนี่ยผมทิ้งไปแล้วกันนะมันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับผมตอนนี้มากเลยเก็บเนื้อมาอย่างเดียวก็พอนะครับไททอสอยู่ไหนข้างหน้าหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่นะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยกัดโอ้ยชุดแตกแล้วคุณผู้ชมชุดไม่กลับมาโป๊กันอีกรอบหนึ่งชุดผมแตกไม่โอ้ยแตกทั้งตัวเลยอ่ะโอ้ยชุดเสียหายทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมโอ้นี่ไงเทโทท็อปไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอแล้วนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรแรงอย่าบึกเอ้ยโอ้ยโอ้ยยาโอ้ยอย่าแหลกตอนนี้ไม่เดี๋ยวตายโอ้ยไม่อย่าติดยาโดนคุยจะเรียบร้อยโอ้โหโดนไทยร้องปิดตายไม่กลับไปพื้นที่ที่บ้านดีกว่านะครับเน็ตมันแหลกอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าโอ้ยังพลาดโดนไทยร้องปิดตายชุดดันมาพังตอนนั้นด้วยนะโอ้โหนะครับโอเคเราต้องกลับมาที่บ้านกันนะฮะโอ้โหโดนตีแย่เลยนะเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าผมจะเก็บพวกชุดอะไรพวกนี้ไว้นะครับมันเป็นพวกเสื้อพวกของอะไรที่แบบมันเป็นของเริ่มต้นอะนะครับเก็บเอาไว้อยู่นะครับพวกหนังพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวใส่ไว้ในตู้ก่อนละกันเนาะมันจะเยอะเกินไปแล้วนะครับในตัวเนี่ยจะเยอะเกินไปแล้วอะไรที่มันไร้สาระผมก็จะกินไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมตัวใหม่ครับขวดนี่มันเยอะมากเลยนี่กางเกงเดี๋ยวเอากางเกงมาใส่ก่อนนะพลังป้องกันเพิ่ม4โอเคนี่ไงเสื้อรองเท้าหมวกนะฮะที่จะจำเป็นก็มีประมาณนี้นะไอ้นี่ก็เดี๋ยวใส่กล่องไว้ก่อนนะครับเนื้อด้วยกระเป๋าพยาบาลด้วยแล้วก็เอาพลั่วไปแล้วกันนะไม่เอามีดไปเนาะเอาประมาณนี้ไปแล้วก็อันนี้เก็บไว้นี่โอเคเหล็กก็เก็บเอาไว้นะครับเอาที่สำคัญนะฮะเราจะติดกระเป๋าไว้แล้วกันนะนี่นะฮะก็ใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดธรรมดาเลยเป็นไปได้เนี่ยฮะปกติเราจะไม่ใส่นะครับชุดธรรมดาเนี่ยนะครับต้องจำใจนะใส่ไปก่อนนะครับจำใจจริงใส่ไปก่อนโอเคมาเรียกมาครับทำไมมันขึ้นรักษาว่าผมยังเอาออกมาตีไม่ได้เลยไม่ใช่หรอเพิ่มความเร็วนะครับใช้10ฝาขวดเหรอในการรักษาปล่อยไว้แล้วกันนะให้มันรักษาไปครับพกพาเลเวล40โอเคนะครับไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้จัดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดก่อนนะครับอันนี้ต้องซ่อมนะครับใช้ไม้ใช้ตะปูอ๋อตรงนี้เราซ่อมได้นะแต่เรายังไม่ได้ซ่อมเลยแล้วซอมบี้นี่ผมยังไม่ได้เก็บอีกเนี่ยนอนตายแงกอยู่หลายวันแล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราจะไปบวกเนี่ยจะพร้อมบวกสักแค่ไหนเนี่ยนะฮะเราจะไปพร้อมบวกสักแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมมานะครับเจ้าแรปเตอร์ของเราพร้อมยังลูกพร้อมแล้วไปลุยกับพ่อเลยมาคือตอนนี้อยากให้ตัวเกมนะเขามีในส่วนของคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดในการเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้นะอยากให้ตัวเกมเขามีในส่วนตรงนี้มากๆเลยเพราะว่ามันจะลำบากนะครับเวลาแบบไปบวกเนี้ยแล้วเราแบบกำลังโดนต้อนจนมุมอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีนี่ไงมันไม่มีช่องที่เราสามารถที่จะกินคีย์ลัดนะฮะเข้าไปได้เนาะโอเคครับวิ่งไปนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับปิงเยอะมากเลยนะครับวันนี้ไปครับลุยครับเราต้องกำจัดไทเทอร์ท็อปไปได้ครับวันนี้
บอกเลยว่าไททันท็อปต้องเป็นเหยื่อนโอชาของผมเรากลับมาครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับรู้สึกว่าผมจะมีปืนเก็บไว้ในนี้เปล่าไม่มีนะไม่มีครับไม่มีโอเคก็สิ่งของที่มีติดตัวไว้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นพวกปืนนะฮะแล้วก็พวกนี้ธนูโจมตี20ธนูโจมตี30โอเคสลับกันนะอันนี้มันอะไรเอ่ยธนูโจมตี20ธนูโจมตี28ไปครับพร้อมบวกนะฮะอื้อเรียบร้อยข้างหน้าครับเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเราใช้สกิลได้นะครับป้าบเขาให้อื้อเรียบร้อยเฮ้ยตัวเล็กไปไหนอื้อเรียบร้อยไปครับไทเดลท็อปครับเป้าหมายคือไทเดลท็อปตัวเดียวเลยครับวันนี้นะครับเราต้องทำให้ได้ตัวเล็กตัวเล็กเหรอเรียบร้อยซัดตัวเล็กก่อนไทเดลท็อปอยู่ไหนพุ่งมาทำไมพุ่งมาก็โดนตบสิครับโดนตบสิครับแล้วก็โดนตบภาพเหมือนนะครับติดสตันไปโอ้ยแรปเตอร์เราเร็วเวฟอัพด้วยนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องการปั๊มเลือดดีวะเนี่ยมันใส่ไม่ได้อ่ะใช่ไหมใส่ได้ป่ะใส่ได้ดิเออนี่ไงนะครับปั๊มเลือดเรียบร้อยละเสร็จละปี๊ป้าบเขาให้เรียบร้อยครับมาแล้วอืดโอ้โหไถนาอืมไถเดินท้อก็ไถเดินท้อละเอาดิอืออุ้ยอุ้ยโดนควิดอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหโคตรนะครับอืมโอ้โหอย่างหนักหน่วงนะครับไทเทลท็อปโอ้โหนะครับจัดการได้แล้วสุดยอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้เหนื่อยมากๆเลยนะครับเมียตายไปแล้ว1รอบเลยฝันจะจัดการได้นะโอเคนะฮะวันนี้เราก็มาจัดการไทเทลท็อปให้ดูนะครับก็ยังง่ายนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเกม Fallen World นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปดูว่าพาร์ทหน้าผมจะพาไปเจอกับตัวอะไรอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายกับลองเชื่อมต่อใหม่เน็ตจะหลุดอีกนะฮะบ๊ายบายครับ